ขอเสียงหน่อยสิพี่น้องเอ้ยแสดงว่าวันนี้ออกเสียงมาตั้งแต่เย็นเสียงหมดแล้วใช่ไหมอ้าวถ้าไม่หมดขอเสียงเป็นกำลังใจกับนักต่อสู้จากที่ลาบสูงครับพบกับผอ.นิสิตสินธุภัยครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับเมื่อวานเนี่ยครับบ่มีโอกาสขึ้นเวทีพอไปต้อนรับพี่น้องภาคอีสานจนมืดจนค่ำประกอบกับพี่น้องมาเมื่อยๆผมเองจำเป็นต้องมีการประสานงานหลายอย่างมื้อนี้ครับได้มาพอพี่น้องทักทายพี่น้องอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับเมื่อ2วันพี่น้องแกนนำก็ได้ขึ้นมาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองที่แหลมคมหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางการเมืองที่ปัจจุบันและอนาคตว่าการต่อสู้ทางการเมืองของฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการมันจะจบกันอย่างไรหลายท่านก็วิเคราะห์เจาะจงไปแล้วแต่ผมเรียนพี่น้องว่ามาถึงวันนี้พวกเราทั้งหลายต้องมีการเคลื่อนไหวกันหลายระลอกหลายครั้งหลายคราวเพื่อแสดงพลังทางการเมืองให้เป็นที่ประจักษ์กับฝ่ายเผด็จการและฝ่ายอมาตยาธิปไตยเมื่อแสดงพลังทุกครั้งพี่น้องก็มาอย่างมากมายจำนวนมหาศาลนี่คือปรากฏการณ์ของฝ่ายประชาธิปไตยที่แสดงออกเรื่อยมาพี่น้องที่เคารพครับล่าสุดนายสุเทพเทือกสุบรรณในฐานะเลขาธิการกปปส.และฝ่ายอมาตย์ก็ได้วางแผนยุบเวทีคืนนี้ที่ลุมพินีบอกว่าจะย้ายเวทีมาที่ราชดำเนินอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อมาฉลองชัยชนะในการปล้นประชาธิปไตยวันพรุ่งนี้ถ้าพี่น้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดก็จะเห็นชัดเจนว่า6เดือนที่ผ่านมาของนายสุเทพเทือกสุบรรณพรรคประชาธิปัตย์เครือข่ายอมาตย์กำลังจะจนมุมทางการเมืองเข้าทุกขณะครับและหนักกว่านั้นถ้าภาษาอีสานว่าหมาจนตรอกหมาจนมุมครับที่บอกจนมุมเพราะอะไรครับนายสุเทพเทือกสุบรรณกับคณะกลุ่มม็อบมีความคาดหวังสูงสุดว่าการตัดสินคดีของศาลรัฐธรรมนูญปปช.จะสามารถล้างคณะรัฐมนตรีกับนายกได้เกลี้ยงหมดปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินนายกกับรัฐมนตรีไป9คนเหลือ25คนรักษาการต่อไปยังมีรัฐบาลต่อไปและปปช.มาซ้ำเติมมีวันที่2ก็ไม่เป็นไรวันที่ศาลตัดสินนะครับนายสุเทพและคณะของปปส.กับพรรคประชาธิปัตย์รู้สึกกระอักกระอ่วนใจครับไม่รู้จะทำอย่างไรรัฐบาลนี้จึงจะตายเกลี้ยงทั้งหมดปรากฏว่าการได้ชัยชนะของนายสุเทพไม่ได้ชัยชนะจากม็อบกปปส.แต่เป็นชัยชนะที่เตรียมสู่ความพ่ายแพ้โดยศาลรัฐธรรมนูญทำไมต้องเตรียมความพ่ายแพ้พี่น้องครับผมฟังการปราศัยของนายสุเทพเมื่อคืนนี้อย่างตั้งใจ
เมื่อคืนนี้นายสุเทพแทบไม่ปราศัยด่าพวกเราด่ารัฐบาลเลยแต่พูดน้อยอกน้อยใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่ใช้นายสุเทพมาเคลื่อนไหวและไม่ได้ช่วยนายสุเทพกับมวลมหาประชาชนนายสุเทพได้โอดครวญบอกว่าแล้วจะให้มวลมหาประชาชนสู้อย่างไรสู้มา6เดือนแล้วเหนื่อยแล้วทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่ช่วยเราบ้างเราเหนื่อยแล้วเราจะตายอยู่แล้วผมว่าแปลกใจว่ามันด่าเราหรือด่าใครที่แท้มันด่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอยู่เบื้องหลังมันแล้วมันบอกว่าทำไมไม่จัดการให้เรียบร้อยทำไมต้องเป็นภาระกับมวลมหาประชาชนวันจันทร์ที่12คือวันพรุ่งนี้ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่จัดการรัฐบาลนี้เรียบร้อยมันจะจัดการเองครับพี่น้องครับว่าแล้วนายสุเทพก็ไปยึดทำเนียบรัฐบาลไปเจรจาต่อรองกับทหารเฝ้าทำเนียบทหารเฝ้าทำเนียบไม่รู้นะครับแบ่งให้ตึกหนึ่งคือตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายสุเทพก็ประกาศชัดเจนบอกกับมวลมหาประชาชนว่าขณะนี้นายสุเทพได้ออฟฟิศใหม่แล้วได้ทำเนียบรัฐบาลถ้าใครจะมาเจรจานายสุเทพต้องติดต่อไปที่ทำเนียบรัฐบาลตึกสันติทำเนียบรัฐบาลนี่แสดงว่านายสุเทพกำลังที่จะยึดตึกสันติเพื่อแสดงว่าตัวเองมีอำนาจเป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้พี่น้องครับในขณะที่จะมีการปฏิบัติการวันพรุ่งนี้รายงานข่าวก็แจ้งว่ามีมวลมหาประชาชนขณะนี้ไม่น่าจะเกิน 4-5,000 คนก่อนหน้านี้ก็ใช้มวลมหาประชาชนไปยึดทีวีช่องต่างๆก็ถูกด่าทั้งบ้านทั้งเมืองและในที่สุดการกระทำของนายสุเทพกับม็อบกปปส.จึงทำลายตัวเองและกินตัวเองไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับถ้าพาพูดภาษาหยาบๆนายสุเทพก็เริ่มกินหางตัวเองใกล้จะหมดตัวแล้วนะครับไม่มีอะไรกินเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับให้พี่น้องมั่นใจว่าทิศทางการต่อสู้ต่อไปของพวกเรานี้เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรครับเราปักหลักอยู่ที่มั่นถนนอักษะพุทธมณฑลแห่งนี้ปล่อยพวกนั้นมันแสดงเต็มที่ให้มันแสดงจริงๆแสดงเต็มที่เอาละไงเอากันมึงแสดงเต็มที่ไปเลยก็หลายคนมาปราศัยบอกว่านายสุเทพเทือกสุบรรณกำลังประสานงานกับประมุขศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองประธานกกต.ว่าที่ประธานวุฒิสมาชิกและประธานศาลฎีกาเอาเป็นว่าขณะนี้นะครับถ้าประธานเหล่านี้ได้กระทำตามนายสุเทพก็แสดงว่าคณะประธานเหล่านี้ได้ทำลายเหยียบย่ำกฎหมายของบ้านเมืองเรียบร้อยแล้วครับผมก็มีความเชื่อว่าประธานศาลต่างๆคงจะไม่เป็นเครื่องมือนายสุเทพเทือกสุบรรณและประธานศาลต่างๆคงจะไม่เหยียบย่ำฉีกกฎหมายเหยียบย่ำกฎหมายต่างๆพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงมั่นใจว่าการเคลื่อนไหวนายสุเทพน่าจะเป็นบทสุดท้ายของกลุ่มอนุรักษ์นิยมคือกลุ่มเผด็จการในที่สุดครับเพราะประเทศไทยนี่ตั้งแต่มีการปฏิวัติพ.ศ. 2475คณะราษฎรได้โค่นล้มระบอบกษัตริย์ลงและสถาปนาระบอบรัฐธรรมนูญขึ้นมา82ปีแล้วครับ
หลังจากนั้นมาก็มีการต่อสู้กันเรื่อยมาฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายอามาตย์หลังจากโค่นกษัตริย์ได้แล้วก็เป็นฝ่ายอามาตย์ฝ่ายสองคือฝ่ายเสรีประชาธิปไตยฝ่ายที่สามตอนนั้นนะครับสงครามเย็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสู้กันสามเศร้านะครับใช่ไหมครับพี่น้องครับสู้กันสามเศร้าอามาตย์เป็นศัตรูกับฝ่ายเสรีประชาธิปไตยอามาตย์เป็นศัตรูกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสู้กันสามเศร้าในที่สุดพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็ได้พ่ายแพ้สงครามประชาชนเพราะเกิดจากเงื่อนไขในประเทศและต่างประเทศในปัจจุบันจะเป็นการต่อสู้ระหว่างอามาตย์กับฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายคอมมิวนิสต์แทบไม่มีเลยสู้กันอย่างนี้ครับและฝ่ายอามาตย์มีความเข้มแข็งมากมีศาลมีทหารมีกลไกราชการควบคุมประชาชนควบคุมฝ่ายเสรีประชาธิปไตยฝ่ายเสรีประชาธิปไตยพึ่งเงยหน้าอ้าปากได้ก็เมื่อวันที่14ตุลาคมปรบมือให้กับประชาชน14ตุลาคมครับนั่นแหละครับเป็นการต่อสู้ของประชาชนนิสิตนักศึกษาได้ลุกขึ้นมาสู้กับฝ่ายอามาตย์ฝ่ายเผด็จการได้ชัยชนะชัยชนะ14ตุลาคมเพียง3ปีก็ถูกยึดอำนาจหลังจากนั้นมาประชาชนปี2535เดือนพฤษภาคมก็มีการลุกขึ้นสู้ของประชาชนชนชั้นกลางและประชาชนทั่วประเทศต่อต้านนายกที่ไม่ได้มีจากเลือกตั้งต่อต้านนายกไม่ได้มาจากเลือกตั้งเดินขบวนกันยิ่งใหญ่จนในที่สุดพลเอกสุจินดาคราประยุรลาออกจากนายกและมีการแก้รัฐธรรมนูญให้นายกมาจากการเลือกตั้งปรบมือให้พี่น้องเดือนพฤษภาคมปี53ปี35นะครับหลังจากนั้นมาก็มีความยิ่งใหญ่ของประชาชนอีกครั้งหนึ่งเมื่อปีพ.ศ.2553ก็พี่น้องฝ่ายเสื้อแดงนี่แหละครับปรบมือให้ฝ่ายเสื้อแดงลุกขึ้นมาโค่นระบอบอามาตย์แต่ชัยชนะไม่เด็ดขาดเป็นชัยชนะจากการเลือกตั้งในที่สุดฝ่ายอามาตย์ก็สามารถลุกมาได้เอาอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเราก็ลุกคืนชนะเลือกตั้งได้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือชัยชนะของพวกเรากลับคืนแต่คราวนี้นะครับฝ่ายอามาตย์ลุกคืนมาก็มีการโค่นนายกยิ่งลักษณ์กับรัฐมนตรี9คนนี่คือบทพิสูจน์ต่อสู้ต่อไปพี่น้องครับถามว่าฝ่ายอามาตย์ไม่สามารถใช้เครื่องมือทหารยึดอำนาจเพราะอะไรเพราะทหารประเมินแล้วว่าถ้ามีการยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งก็จะเผชิญกับประชาชนที่รักประชาธิปไตยอย่างเจ็บปวดที่สุดครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นครับตั้งแต่นี้ต่อไปก็จะเป็นบทพิสูจน์ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายอามาตย์จะต้องมีการสับประยุทธ์กันเราเรียกว่าสงครามทางการเมืองสงครามการเมืองจึงไม่มีปราณีปราศัยใช้อาวุธทุกอย่างเพื่อชัยชนะฝั่งเราฝ่ายประชาธิปไตยเราใช้อาวุธเดียวครับคืออาวุธประชาชนและอาวุธประชาธิปไตยครับพี่น้องครับมีแค่นี้มีการใช้ประชาธิปไตยในการต่อสู้ใช้ประชาชนในการต่อสู้แสดงออกแสดงความคิดเห็นแต่ฝั่งนั้นนะครับเขาไม่สามารถใช้สนามประชาธิปไตยในการต่อสู้กับพวกเราเขาใช้ระบอบเผด็จการระบอบกดขี่ข่มเหงใช้ศาลใช้องค์กรอิสระและใช้ประชาชนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาต่อต้านคัดค้านเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ
วันนี้นะครับเรามาแสดงพลังถามว่าชัยชนะจุดหมายปลายทางเราอยู่ที่ไหน 1. เราต้องรักษารัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยไม่ถูกล้มได้ถึงแม้ว่านายกยิ่งลักษณ์จะถูกล้มไปแต่ยังเหลือรัฐบาลรักษาการให้อยู่นานๆและรักษาการตลอดไปถ้าไม่มีเลือกตั้งไม่เป็นไรนี่ชัยชนะข้อที่หนึ่งชัยชนะข้อที่สองเราต้องเดินหน้าให้มีการเลือกตั้งให้ได้ถ้าเลือกตั้งได้สำเร็จนั่นคือชัยชนะเบื้องต้นของประชาชนประการที่สามเราต้องช่วยกันปกป้องระบอบประชาธิปไตยต่อต้านไม่ให้มีการยึดอำนาจมีรัฐประหารเกิดขึ้นอีกในประเทศไทยโดยเด็ดขาดครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายวันนี้มาเสียสละกันยืนอยู่ด้วยกันเร็วๆนี้ก็จะมีพี่น้องมาเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยเพิ่มเรื่อยวันไหนได้รับชัยชนะทางการเมืองนั่นคือประชาชนได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอำนาจเป็นของประชาชนอย่างสมบูรณ์นั่นคือชัยชนะของประชาชนถ้าบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยเราเองก็จะไม่หยุดเด็ดขาดเราจะเดินหน้าเรียกหาประชาธิปไตยขึ้นในสังคมไทยต่อไปครับพี่น้องครับผมเรียนพี่น้องว่าแล้วเราจะต่อสู้อย่างไรประการที่หนึ่งเราต้องสร้างที่มั่นทางการเมืองที่มั่นทางการเมืองของประชาชนไม่ใช่กรุงเทพที่มั่นทางการเมืองของประชาชนก็อยู่ที่อีสาน20จังหวัดปรบมือ20จังหวัดอีสานอีสานคือที่มั่นใหญ่ของฝั่งฝ่ายประชาธิปไตย2ที่มั่นทางการเมืองก็คือ17จังหวัดภาคเหนือปรบมือพี่น้องครับ3ที่มั่นทางการเมืองอยู่ภาคกลางปรบมือที่มั่นทางการอยู่ตะวันออกอยู่ตะวันตกปรบมือและมีที่มั่นทางภาคใต้อย่างน้อย3จังหวัดภาคใต้เป็นที่มั่นของเราแล้วพี่น้องครับมีนาคม2557คือวันสิ้นระบอบประชาธิปไตยโดยอมาตย์จากนี้ไปเป็นยุคสมัยระบอบประชาธิปไตยโดยประชาชนอย่างแท้จริงประชาชนไทยขอสดุดีวีระบุรุษสีกากีผู้พิทักษ์สันติเพื่อราษฎรร่วมสมทบทุนช่วยเหลือวีระบุรุษสีกากีได้ที่บัญชีธนาคารออมสินเลขที่020-115-773-424ชื่อบัญชีกองทุนเยียวยาจัดต่อสู้ทางมวลชนก็แพ้นะครับไปไม่ได้และยิ่งขณะนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณพรรคประชาธิปัตย์อมาตย์กำลังเดินฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญเดินนอกกฎหมายเดินนอกกติกาประชาธิปไตยมีแต่ตายกับตายครับพี่น้องครับ
เพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายได้ร่วมกันนะครับตลอดไปปักหลักอยู่ที่นี่ถ้ามีความจำเป็นจำเป็นต้องยกกำลังเข้ากรุงเทพเราต้องยกนะครับยกพลขึ้นบกเข้ากรุงเทพถ้าจำเป็นต้องไปก็ต้องไปถ้าจำเป็นต้องลบก็ต้องลบถ้าจำเป็นต้องสู้ก็ต้องสู้ขั้นเด็ดขาดครับพี่น้องครับแต่ขณะนี้อยู่ที่มั่นก่อนไม่จำเป็นขณะนี้เราเป็นต่อพวกนั้นเป็นรองมวยครับมันใกล้จะจบแล้วให้มันแสดงเต็มที่เราก็ดูมันแสดงบ้าบ้าบอบอไปในที่สุดชัยชนะจะเป็นของประชาชนพี่น้องครับขอบคุณครับผอ.นิสิต สินทุไพครับพี่น้องครับ